ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์นะครับใครที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกแรกตามไม่ทันในเรื่องของคำพยากรณ์รายวันสีมงคลสีฉลกก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงไว้เป็นประจำนะครับและมีกิจกรรมดีๆครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับให้กับคนทุกคนที่กำลังประสบปัญหาหรือแม้กระทั่งคนที่มีโอกาสทำหน้าที่เป็นสะพานบุญกับโครงการมิราเคิลมหากุศลครับต้องบอกว่าเราเองก็ได้ทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาหลายปีนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับในวโรกาสครบ86พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาปากท้องนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพทั้งของตัวเองและก็ของคนในครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับหรือว่าที่จะค้ำจุนครอบครัวให้เดินไปได้ตลอดรอดฝั่งสามารถเขียนจดหมายนะครับเล่าเรื่องเข้ามาถึงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับส่งนะครับเข้ามาที่อยู่ของทางบริษัทนะครับ 27/1 หมู่ 4อย่างที่ขึ้นในตอนต้นรายการนะครับมาแล้วนะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่หรือปัญหาที่ประสบพบเจอเข้ามานะครับทางเราจะได้ทำการลงพื้นที่ผู้ตรวจสอบอันนี้คือสำหรับคนที่ประสบปัญหาชีวิตหรือแม้กระทั่งใครไปประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักหรือคนไม่รู้จักแต่เราเห็นว่าเขาลำบากจริงๆไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสู้ชีวิตจริงๆก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเล่าเรื่องเข้ามาได้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมนี้นะครับรวมถึงให้ความช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยเข้ามาได้ตามกำลังศรัทธาครับชื่อบัญชีมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเลขที่บัญชี215-084-2314นะครับธนาคารกรุงเทพประเภทสะสมทรัพย์สาขาถนนพระราม9นะครับหลังจากที่ได้โอนทุนทรัพย์เข้ามากรุณาส่งแฟกซ์เข้ามาด้วยนะครับที่หมายเลข024960492อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่พวกเราทำร่วมกันเมื่อได้รับจดหมายหรือคำเล่าเรื่องนะครับเราเองก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเคสนั้นเป็นข้อมูลจริงสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจริงๆและขอยืนยันณที่นี้ครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้โอนเข้ามานั้นเราจะนำไปแปรสภาพเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือแม้กระทั่งบางส่วนครับบางครอบครัวก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินในการดำรงชีพเราก็จะแบ่งปันจัดสรรปันส่วนไปมอบให้ด้วยความเหมาะสมนะทุกบาททุกสตางค์ผมยืนยันว่าถึงมือคนที่ประสบปัญหาอย่างแท้จริงครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่พวกเรามีส่วนร่วมแล้วก็มีโอกาสได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ให้เบรกที่3นี้นะครับก็คุยสายสด024960493-4ฮะลงทะเบียนได้ SMS ครับกติกาง่ายนิดเดียวฮะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่ข้อมูลมาให้ครบส่งมาที่422-1606เริ่มกันเลยครับคุณนัทธนัทนะขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะนัทธนัทนะครับ9/13เวลา14:00 นวันพุธเรื่องเงินเรื่องหนี้นะครับดูไม่เคยโกหกนะดาวการเงินเสียอริก็เป็นอุตสาหะก็เหนื่อยยากกับ2สิ่งนี้ความจริงผมมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับหลักการทำบุญเสริม2 อย่างครับข้าวปลาอาหารน้ำท่าจัดให้ครบถวายเป็นสังฆทานสดตักบาตรก็ได้ทำจำนวนครั้งถามว่าทำกี่ครั้งดีทำตามจังหวะเวลาที่เอื้ออำนวยการสร้างบุญกุศลทำบ่อยก็ยิ่งดีเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณธนวัฒน์นะฮะ27/2เวลา55นะครับเวลา6:00 นสมุทรสาครชื่อนี้ดีหรือไม่ควรเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบก่อนนะครับความจริงวันจันทร์ใช้วัคสีนำก็โอเคอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองดูในเรื่องของเลขศาสตร์นะครับธนวัฒน์ทอพุทธเท่านอนหนูกลันนะครับ
ก็อย่างที่เรียนใช้วรรคสีนามไม่ติดการลีเลขศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูเมื่อรวมกับนามสกุลสุทธิประดิษฐ์เมื่อรวมกับนามสกุลนะครับก็เป็นเลขที่เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคนเราไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อบ่อยๆอย่างนึงมันสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นถ้าชื่อดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องปรับแก้ SMS ต่อมาครับคุณสมจิตนะฮะ18กันยา26เวลา 13:45 นาทีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมไม่ได้บอกนะครับ18กันยา26นะตรงกับวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่ส่งยืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้งถามความรักเนื้อคู่สุขภาพความรักถ้าคุณมีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ถ้าตั้งใจถ้าไม่ได้คาดหวังเกินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามถึงเนื้อคู่กรณีถ้ายังโสดอยู่ปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่นะครับแต่พื้นชะตาของคุณนั้นเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยมี2เงื่อนไข1คือควรจะมีตำหนิและ2ลักษณะการคบหาเนี่ยควรจะมีระยะห่างอันนี้ไม่ใช่หรือนะเป็นเงื่อนไขและส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังพวกระบบสืบพันธุ์ระบบภายในสตรีนะครับรวมถึงพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่คออักเสบก็ใช่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกทางเดินอาหารและที่สำคัญถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานคุณเองต้องระวังเบอร์โทรศัพท์ให้ใช้เบอร์40กับ90นะ79ไม่เอาเหนื่อย SMS ต่อมาครับคุณเพทายนะ14พฤศจิกา20วันจันทร์นะครับ6โมงเช้าเกิดจังหวัดนครนายกลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลครับนะตุลก็ต้องบอกว่าบาปประเคราะห์ที่ทับดวงชะตามาตลอดนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งราหูทั้งเสานะครับก็ได้ย้ายออกแล้วแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะที่ต้องระมัดระวังนะครับเอเซเบต่อมาครับคุณณัฐวุฒินะ31พฤษภาคม39เวลา 5:19 นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถามเรื่องเบอร์โทรกระเป๋ารั่วส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บางทีอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปนะครับแต่เน้นเรื่องการควบคุมอารมณ์นะราหูอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมโป้งป้างหน่อยนะครับโมหะจริตแล้วก็ระวังในเรื่องของสิ่งลึกลับที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ให้ใช้แต่ถ้าเป็นเบอร์โทรตัดเฉพาะคู่หลังนะแต่ก็เน้นเรื่องการออมเน้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนในเรื่องของเลขรถเนี่ย12อาทิตย์จันทร์เป็นคู่ครัวเรือนครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูนะครับก็การถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตยังดีที่มีพระเกศคุ้มอยู่นะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชร นะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังการเรียนและการงานที่เหมาะสมดวงนี้พุทธสวยที่สุดนะครับชอบตัวเลขเรียนบัญชีชอบสื่อสารเรียนพวกวารสารนิเทศชอบในเรื่องของภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์รวมถึงพวกการขายการตลาดนะครับพวกงานวางแผนรวมถึงท่านรัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจนะครับถ้าเป็นนิติก็เน้นในเรื่องของพวกทนายนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นความรักไม่ต้องรีบร้อนเลยปี2ปีนี้มีแล้วก็ไม่ค่อยดีต่อเลยครับคุณนันนะครับวันที่5เดือน5 27เวลา 13:00 นนะครับเงินที่โดนโกงไปจะได้คืนหรือไม่หลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสพูดคุยนะครับหาโอกาสพูดคุยหาโอกาสไถ่ถามนะหลังพฤษภาคมนี้ไปยังพอมีลุ้นที่จะได้คืนบ้างนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะใช้วิธีเจรจานะคบหากับตำรวจอยู่จะได้แต่งงานหรือไม่ผมตอบแบบนี้นะครับให้ประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง31ไปให้ได้นะประคับประคองให้ผ่านย่าง31ไปให้ได้แล้วลักษณะคู่ของคุณจริงเนี่ยถ้ามีระยะห่างให้กันบ้างเนี่ยจะช่วยทำให้ความรักยืดยาวนะครับ SMS ต่อมาค
คุณ17เดือน7 27นะครับเวลา 9:30 นวันอังคารถูกต้องนะครับถามเรื่องของความรักดวงไม่เคยโกหกอีกแล้วนะครับปัตตนิกาลีถ้าไม่ได้มีปัญหากันก็ต้องห่างกันถ้าไม่ได้ห่างกันคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกกระดูกลำไส้ความเครียดนะครับฉะนั้นปีนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็เว้นวรรคให้กันบ้างมีอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวถ้าสะดวกเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับ SMS ต่อมาคุณดาเกิดวันที่18สิงหาคม10เวลา6โมงเย็นระยองไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้ไหมตอนนี้ย่าง48นะครับสักครู่นะครับเอาอย่างนี้นะผมไม่แน่ใจว่าด้วยกรอบระยะเวลาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะครอบคลุมถึงช่วงเดือนไหนแต่ในลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเมตตาอุปถัมภ์นะครับจะเป็นสุภาพบุรุษหรือบุรุษเพศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นผลชัดหน่อยคือถ้าเทียบกันระหว่างหญิงกับชายนะก็ช่วงนี้พยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษยังพอที่จะมีโอกาสได้บ้างแต่ในดวงเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนหรือมีปัญหาเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งศัตรูคนไม่หวังดีนะครับของคุณเนี่ยส่วนตัวเองผมอยากที่จะให้ถ้าไหวนะครับไปขัดห้องน้ำที่วัดถ้าไม่ไหวซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณสุนิสา19กันยา05เวลาตีสี่เช้าเป็นพระฤหัสนะอันนี้แปลงวันมาให้ผมอีกแล้วนะ19กรกฎาคม05ปฏิทินตรงกับวันพุธถูกไหมฮะอันนี้บอกเกิดตีสี่เช้าเป็นพระฤหัสฉะนั้นจริงๆแล้วผมจะพยากรณ์ดวงชะตาคุณสุนิสาบนสมมติฐานที่ว่าวันสากลที่คุณเกิดคือวันพระฤหัสบดีที่20กันยา05แต่เกิดตีสี่นะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนยกตัวอย่างไม่ได้ว่ากล่าวนะครับให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบเพื่อจะเข้าใจเป็นกฎกติกาเดียวกันอย่างกรณีนี้คือการแปลงวันให้ผมนะฮะถ้าจะระบุวันสากลจะต้องเป็นวันพระฤหัสที่20นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาเกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับถามว่าซักรีดและปล่อยมอเตอร์ไซค์เช่าอันไหนดีกว่ากันถ้าเทียบกันระหว่าง2อาชีพนี้ทำซักรีดดีกว่านะครับทำซักรีดดีกว่านะแต่ว่าจังหวะเวลาตอนนี้เนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องเงินนะวางแผนให้เหมาะสมนะครับแล้วก็หาโอกาสถ้าเจอผู้พิการเรื่องการสื่อสารครับหูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ขอให้ทำแบ่งปันมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณศิวะพร3มกราคมมกราคม35เวลา 13:07 นาทีการงานกับความรักถ้ามีคนรักหลีกเลี่ยงการประทะปีนี้คนรักแข็งไม่ลงให้นะครับและที่สำคัญในกาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทการขัดแย้งด้วยนะกรณีถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะถ้าโสดก็ถือว่าโชคดีไปปีนี้หาโอกาสนะครับซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์งานก็เช่นเดียวกันคุณสังเกตดูนะฮะปีไหนงานรักงานดีรักรุ่งฮะปีไหนงานยุ่งรักก็ไม่ค่อยดีจะเป็นทรงนั้นถ้าบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนแล้วก็หาโอกาสไปทำฟันผูหินปูนด้วยระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับ SMS ต่อมาครับคุณชรินทิพย์นะครับ18ธันวาคม22เวลา 9:00 นปีนี้จะลงทุนขายกาแฟได้หรือไม่ต้องดูก่อนว่าควรขายไหมนะฮะจริงๆไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยไม่เด่นในพื้นชะตานะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะ
สักครู่นะครับถ้าเป็นพวกโชห่วยจิปะถะเบตเตเลตมินิมาร์ทอันนี้ดีนะครับสวนเกษตรค้าของเก่าอันนี้ได้แล้วก็ถ้าจะทำเกี่ยวข้องส่วนใหญ่พวกนี้จะมีพวกเครื่องดองของเมาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือว่าน่าสนใจนะแต่ว่าทำอาชีพแบบนี้ก็คงอาจจะต้องทำบุญมากหน่อยนะครับถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์ให้ทำนะในส่วนของกาแฟเอสเบสต่อมาครับคุณ21 ธันวา 10เวลาทุ่มครึ่งค้าขายกับความรักในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเนี่ยปีนี้อย่าเก็บเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บมาทำนองนั้นอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ความรักก็ไม่เด่นโดยเฉพาะรักใหม่หรือคนที่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตแต่งงานถือว่าใช้ได้นะพอดีไม่ได้บอกอย่างที่ผมเรียนฮะทำอะไรบอกเข้ามาเลยจะได้เจาะให้ลึกผมไม่รู้หรอกครับว่าค้าขายขายอะไรดูทางโหราศาสตร์ดูให้ลึกต้องบอกในเรื่องของอาชีพจะได้ตีดาวออกแต่ถ้าดูองค์รวมปีนี้นะเกณฑ์เรื่องงานก็ถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาของคุณเนี่ยไปให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะต่อเลยครับคุณระวีวัฒน์6 เมษา 39เวลา23 นาฬิกา 44 นาทีวันเสาร์ชวดหรือคุณจังหวัดบอกจังหวัดด้วยครับคุณระวีวัฒน์ครับคุณผู้ชมทุกท่านนะอ๋อชลบุรีขออภัยชลบุรีนะครับ5 ทุ่ม 44เป็นคนวันเสาร์นะครับลัคนาพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้เสาทับดวงชะตาก็อยู่อีกประมาณ2ปีเศษๆนะครับและที่สำคัญด้วยพื้นชะตาเนี่ยสุขเล็งลักเป็นพินทุบาทด้วยก็ให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นลงตัวอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับถามว่าอนาคตเรียนช่างนักกษัตริย์อะไรชวดหรือกุลดีครับที่ถามเข้ามานะของคุณเนี่ยเข้าเดือน5แล้วครับเป็นนักกษัตริย์ชวดแล้วนะครับนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินสากล1 มกราคมแต่จะเปลี่ยนทางจันทรคติคือขึ้น1 ค่ำเดือน 5ซึ่งแต่ละปีนี้ไม่ตรงกันจะอยู่คาบเกี่ยวประมาณปลายมีนาถึงต้นเมษาแล้วแต่ปีนะครับแต่ของคุณเนี่ยก้าวเข้าสู่เดือนที่5แล้วคุณเป็นคนนักกษัตริย์ชวดนะครับส่วนในเรื่องของช่างยนต์แหมนี่ความจริงก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะถามในเรื่องของโหราศาสตร์ละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวส่วนใหญ่งานช่างหนีไม่พ้นครับที่จะเป็นลักษณะงานซ่อมนะฉะนั้นถ้าเป็นงานซ่อมก็ถือว่าสมรูปนะแล้วถ้าในอนาคตคุณมีโอกาสได้ทำกับองค์กรนะครับที่มีต่างชาติถือหุ้นอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าถามว่าอะไรเด่นที่สุดลองดูว่ามันตรงกับทักษะความชำนาญเราหรือไม่ดาวศุกร์ในดวงสวยชอบการเงินเชียร์ให้เรียนแล้วก็เรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะให้เลยผ่านระดับวิชาชีพไปให้ได้ถ้าชอบพวกอาจจะตรงกันข้ามนะแต่จะพูดเผื่อไว้พวกอาหารการกินนะครับงานอาร์ตงานศิลปะพวกนี้เรียนช่างศิลป์พวกนี้ดีนะแต่ถ้าเป็นช่างยนต์ก็ต้องเน้นงานซ่อมและอยู่กับองค์กรต่างชาติสมรูปครับ SMS ต่อมาคุณวาสนาครับ12 พฤษภาคม 36เวลา10 โมง 10 นาทีดวงเป็นอย่างไรเป็นคนวันพุธนะครับก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่กัมมะปัตตนิเสียก็จะเตือนอย่างนี้นะครับ2ปีนะย่าง22 23เป็นห่วงเรื่องงานเป็นห่วงเรื่องคนรักหลักการทำบุญเสริมก็คือในเรื่องของปีนี้ถวายชุดสังฆทานยาส่วนหลังวันเกิดเนี่ยหาโอกาสไปทำบุญลงศพนะพวกร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งได้ทั้งนั้นและประคับประคอง2เรื่องนี้ให้ดีๆนะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าคุณมุ้ยไปไหนอ่ะฝนตกรถติดๆคุณมุ้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับใช่ๆค่ะจ้าหรือฝากคิดถึงคุณมุ้ยด้วยอาจารย์จะดูลูกสาวออกจากบ้านไปตั้งแต่เดือนตุลาแล้วอาจารย์ครับเกิดได้กลับมั้ยเกิดวันที่เกิดวันที่เท่าไหร่วันที่25ตุลาค่ะอาจารย์25ตุลาเหรอครับค่ะ29ค่ะต้นปีเลยวันเสาร์ค่ะอาจารย์ตุลาต้นปีเหรอฮะต้นปีต้องมกราหรือเปล่าฮะเอ๊ะ
มกรา29กี่โมงครับ7โมงเช้าค่ะอาจารย์ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์จ้ะลูกสาวคนโตเลยจ้าน่ะคืออันนี้คือหมายถึงอะไรฮะเขาออกจากบ้านเขาไปจากจังหวัดนนท์เนี่ยไปมาเนี่ยจะ7เดือนน่ะเขาจะได้กลับมาที่นี่มั้ยอาจารย์จะได้กลับมาหาพ่อหาแม่มั้ยจะมาอยู่ด้วยกันมั้ยความจริงในช่วงอายุย่าง30เนี่ยเขามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับนะเขามีเกณฑ์นะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ผมฝากได้พูดคุยกันไหมฮะคุยโทรศัพท์กันเพราะว่ามีเลี้ยงลูกเขาอยากให้เขากลับมาคืนดีกับแฟนเขาเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนอาจารย์แล้วได้กลับค่ะคือหนึ่งเขามีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายและฝากบอกเขาด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยเขาย่าง31 31เลยเหรอคะอาจารย์ใช่ตอนนี้30แล้วนะตอนนี้ย่าง30ไงย่าง30แล้วก็คือรอให้ย่าง31มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเกณฑ์โยกย้ายก็มีนะแต่ขึ้นอยู่กับคน2คนน่ะเรื่องนี้ผมว่าคือผมก็จะไกด์ในส่วนของเกณฑ์นะพอบอกว่ามีปัญหาเรื่องคู่และย้ายกันไปถามว่าเกณฑ์โยกย้ายมีมั้ยมีครับถามว่าโอกาสที่จะกลับมาคืนดีไหมก็มีครับมีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วที่ดูอาจารย์บอกว่าเขาตอนนี้ไม่ถูกกับผู้ใหญ่เพราะว่าเขาไม่ถูกทางญาติทางสามีเขาเลาะกันทุกวันเลยจนเขาทนไม่ไหวเขาหนีออกจากบ้านไปเลยอาจารย์แต่ทุกวันนี้เขาติดต่อกับสามีเขาเหมือนกันผมจะดีใจดีไหมเนี่ยว่าผมทายถูกถูกอาจารย์ทายแม่นทุกอย่างเลยไม่ใช่แล้วทายถูกแต่เขามีปัญหาจริงไงซึ่งความจริงผมเองก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ฉะนั้นขอให้เชื่อผมใหม่นะผมทายว่ามีปัญหาแล้วมันเกิดปัญหาจริงๆแล้วและครั้งนี้ก็ขอให้เชื่อว่าในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง31นะครับคนเก่านี่นะคะผมไม่เคยทายให้เลิกกันอยู่แล้วค่ะให้เขากลับมาคืนดีสงสารเด็กอาจารย์นะก็บอกเขาให้เขาถ้าช่วงนี้เขามีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนใช่ไหมค่ะคุยโทรศัพท์กันแทบทุกวันมันจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยบางครั้งคนเราพอได้อยู่ห่างไกลกันมันก็มีโอกาสจะทำให้มีความคิดถึงนะและเกณฑ์ในการโยกย้ายก็มีก็ขอให้ทำต่อเนื่องในช่วงย่าง30-31เนี่ย31นะคะจะได้กลับมาที่จังหวัดเขาพลาสีเนี่ยอะไรคะอาจารย์เขาเกิดจังหวัดนนท์เนี่ยค่ะนนทบุรีค่ะสักครู่ครับเวลาเกิดเป๊ะๆเลยนี่คือ7โมงเช้าใช่ไหม7โมงเลยค่ะตอนเช้าเลยผ่าคลอดเลยเขาเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะของเขาเนี่ยราศีกับลัคนาตรงกันคนที่เกิดช่วงเช้าๆในแต่ละช่วงเดือนเนี่ยก็จะตรงกับราศีที่จัดแบ่งตามวันนะครับก็ตามนี้นะพยายามประคับประคองแล้วก็ปัญหามันก็จะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าให้เขาเผื่อใจไว้หน่อยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาอยู่เรื่อยในเรื่องของความรักของเขาไม่ค่อยโชคดีในเรื่องรักไม่เฉพาะคนนี้นะก่อนหน้านี้ถ้าเคยมีแฟนก็มีปัญหาเลิกราแต่มาอยู่คนนี้อยู่ได้10ปีนะอาจารย์แต่ว่าด้วยต้นทุนของเขาไม่ค่อยดีไงพื้นดวงไม่ค่อยดีฉะนั้นก็บอกให้เขาอดทนหน่อยแต่ใจอยากให้กลับไปให้กลับก็พยายามเชียร์พยายามเชียร์ให้กลับนะเขามีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะใช่ค่ะ3คนเราพยายามจะให้กลับมาโอ้ขอบอาจารย์ขอถามอีกคำได้ไหมคำเดียวหมดเวลาแล้วเพราะว่าคนมันพูดนี่ยึดติดกับไอ้เชื่ออะไรแบบจริงๆแบบถ้าเชื่อถือเชื่อนั้นใช่ไหมคนมันพูดเนี่ยไม่เกี่ยวคนที่คนไม่ว่าจะเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนลักษณะพื้นฐานนิสัยก็ขึ้นอยู่กับด้วยเงื่อนไขหลายปัจจัยไม่ใช่ดูแค่ว่าคนเกิดวันพุธแล้วเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะไปพูดไงคนเกิดวันพุธแล้วโลเลนะก็อาจจะมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่านี่ของเราไม่รู้แม่บอกว่าเกิดวันจันทร์หรือวันพุธแต่ว่าลักษณะมันเหมือนคนวันพุธอะไม่ค่อยแต่งตัวไม่จะเชื่อถือแล้วก็ถือไปตลอดเลยไงโอ้ยผมเห็นคนวันพุธเนียบๆก็มีตั้งเยอะไม่เกี่ยวหรอฮะไม่เกี่ยวมันต้องดูหลายปัจจัยนะก็เชียร์เรื่องลูกให้กลับมาคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์นะบอกคุณมุ้ยนะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์และอาจารย์ถาเลยนะคะคุณมุ้ยด้วยจ้าขอให้อาจารย์โชคดีปีใหม่สงกรานต์ด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อเลยครับคุณรุจิรานะฮะ4เมษายน14เวลา6นาฬิกานะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเงินแล้วก็โชคลาภนะครับ
ของคุณในช่วงอายุย่าง45เนี่ยนะต้องบอกก่อนการเสี่ยงโชคไม่เอาและการลีเนี่ยจี้ไปที่เรือนเงินด้วยระวังเสียทรัพย์เพราะความมัวเมาลุ่มหลงการเสี่ยงโชคอบายมุขต่างๆนะครับก็ปีนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะส่วนในเรื่องของงานล่ะโอ้งานก็เหนื่อยนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยสักเรื่องนะอดทนนะถ้าไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาคุณภัทรกรนะ10เดือน8 26วันพุธ 20.18 เป็นพุธกลางคืนนะครับเวลาถามเรื่องชื่ หมายเลขนะครับเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีฮะแต่เบอร์โทรเปลี่ยนดีกว่านะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงขยับเป็น52ชื่อดีหรือไม่พุธกลางคืนพอเป็นพุธกลางคืนปั๊บเนี่ยนะติดกาลีทันทีนะครับคนที่ตั้งชื่อให้คุณเนี่ยอาจจะตั้งบนสมมติฐานที่เป็นพุธกลางวันและคิดว่าใช้วรรคเดชนำไม่ใช่ถ้าเวลาเกิดของคุณไม่ผิดพอเป็นพุธกลางคืนปุ๊บวรรคพฤหัสจะกลายเป็นกาลีทันทีภัทรกรผมไม่แน่ใจว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะผมก็จะใช้คลุมเอาละกันให้เริ่มต้นด้วยกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูหลีกเลี่ยงบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาแล้วก็มอม้านะไปหาชื่อมาเดี๋ยวตรวจสอบให้เอสเบต่อมาครับคุณนรุณนะ5พฤศจิกา09เวลา 6-7 โมงเช้านะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์โชคลาภหนี้สินการเงินดาวการเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสียพูดง่ายๆก็คือกาลกินีนั่นแหละนะครับก็คงมีปัญหาสภาพคล่องและจำไว้นะฮะปีนี้การเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบของคุณปีจรนี้นะครับปีจรนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์12ตัวเสี่ยงโชคไม่เอานะก็พยายามประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง49นี้ไปให้ได้ครับในเรื่องของเงินนะครับ SMS ต่อมาคุณมีเกณฑ์ได้บ้านรถเมื่อไหร่นะครับหลักการทำบุญ20พฤษภาคมวันจันทร์ 18:59 น.ผมชอบลักษณะคำถามแบบนี้นะครับก็อยากจะชี้ให้ชัดว่าเมื่อรับรู้รับทราบเกณฑ์ชะตาว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่เราจะยิ่งขวนขวายพยายามทำให้สำเร็จในช่วงเวลานั้นๆและอย่างที่เรียนฮะเกณฑ์ชะตากับการกระทำนั้นมีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยเกณฑ์ในเรื่องของบ้านรถที่อยู่อาศัยตอนนี้ย่าง47นะครับถ้าช่วงนี้ถ้าจะเอาจริงๆอยากให้มองมือ2เป็นหลักนะครับจะทำให้มีโอกาสหรือความเป็นไปได้เนี่ยมากหน่อยย่าง47แต่ว่าถ้า เอาจังหวะเวลาที่พร้อมจริงๆนะครับแม้ความจริงนะอย่างที่ผมเรียนนะ2ปีนี้พอมีลุ้นนะแต่อยากให้มองมือ2ย่าง48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาที่ถ้าเป็นของใหญ่จริงๆอ่ะนะครับเอาที่แบบถูกใจครั้งเดียวจบผมหมายถึงเรื่องบ้านนะหรือแม้กระทั่งรถก็เถอะ50เต็มย่าง51ครับ SMS ต่อมาฮะปีจรนี้ให้ไปเสริมในเรื่องของทําทานกับเด็กเล็กๆนะครับพวกโรงเรียนอนุบาลปฐมวัยก็ได้ถามลัคนาราศีแล้วก็ชื่อนะครับ7เมษายน15 18:28 น.ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับชัยภูมิชัยภูมินะครับ 6:28 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะถามว่าชื่อดีหรือไม่คุณสีแพรตัวรอเรือฮะติดกาลีนะครับเกิดวันศุกร์ก็ไม่ควรมีอยู่แล้วสีแพรเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างครับสอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวน
นะครับอันนี้ไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ใหม่นะครับลัคนาก็บอกอย่างที่เรียนไปแล้วก็ให้ระวังปัญหาในแง่ของสภาพคล่องเป็นพิเศษในช่วงปี2ปีนี้นะครับช่วงที่3ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวันนี้ก็จะมีในเรื่องของจดหมายทางอีเมลนะครับคุณชรินทร์รัตน์สิงหันนะครับวันนี้มาไกลจากเชียงรายนะครับเดี๋ยวคอยรับฟังข้อมูลการตอบคำถามในช่วงท้ายรายการและหัวเบรกที่4คงจะพอมีเวลาที่จะตอบคำถามทาง SMS เพิ่มก่อนจะดูในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ